เออทุกคนครับวันนี้ผมมีคือผมได้ไปดูคลิปเก่าของผมนะครับก็คือคลิปสุ่มผลปีศาจนะครับด้วยเงิน50เอ้ย40เอ็มนะครับคือผมไปดูคลิปนั้นเนี่ยมีน้องๆนะผมหลายคนคอมเมนต์เลยนะครับเป็นสูตรสุ่มผลที่สุ่มยังไงไม่ให้เกลือนะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูนะครับมีคอมเมนต์นึงครับผมมีคอมเมนต์นึงนะครับถูกใจผมมากเลยครับนั่นก็คือคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์เนี่ยบีประมาณว่าวิธีได้ผลแรงนะครับวิ่งรอบแม่ค้า3รอบกระโดด10ครั้งฆ่าเพื่อน1คนแล้วสุ่ม สูตรมันเหมือนเกียนเพื่อนมากกว่านะมันเป็นเหมือนการเกียนเพื่อนมากกว่าการสุ่มนะครับแต่ว่าผมก็จะมาทำนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับ คือคนที่เอาผมจะมาฆ่าก็คือกันต้านะครับ คือคนที่ผมจะมาฆ่าเนี่ยคือกันต้านะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไมค์คุยกับกันต้าดูนะครับทุกคนฮัลโหลกันต้าเปิดไมค์เอากันต้าหายโอเคเอ็งรู้ไหมสูตรที่พี่จะผสมมันเป็นไงรู้ไหมงานลำบากผมเล่นนะครับเอ็งว่าลำบากไหมอ่ะคิดเอาดิก็ต้องสุ่มผลด้วยโอเคมากันต้าสูตรสุ่มในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังกันต้าเอ็งรอฟังนะสูตรสุ่มมันมีอยู่ว่าวิธีได้ผลแร่1วิ่งรอบแม่ค้า3รอบ3รอบนะครับทุกคนแป๊บนึงก่อนสุ่มดีกว่าทุกคนกดไลค์คลิปนี้สักให้ถึงสัก300ไลค์แล้วกันนะครับใครที่อยากให้ทำสูตรสุ่มอีกก็ทิ้งสูตรไว้ด้านล่างนะครับอันนี้เป็น EP 1นะครับไม่รู้จะมี EP 2หรือเปล่าก็รอดูเอาครับมาอันดับแรกวิ่งรอบแม่ค้า3รอบกันต้าวิ่งดิผมจะวิ่งด้วยนะครับชะแวบ1 2 3โอเควิ่งรอบแม่ค้า3รอบนะครับสูตรต่อไปก็คือกระโดด10ครั้ง1 2 34 5 6 7 8 9 10กระโดดอยู่กับที่เหรอวะหรือกระโดดขึ้นไม่รู้ดิถือว่ากระโดดแล้วกันนะครับจากนั้นกระต่าพี่ขอโทษไปนี่ไปเซฟสูตรมันมีอย่างงี้สูตรมันได้ฆ่าเพื่อนหนึ่งกระต่าเซฟไปก่อนพี่เซฟก่อนแล้วกันแปลกละมาพี่ลองฆ่าเองก่อนถ้าไม่ได้ผลแรงนะจะเท่าไหร่จะมันถึงจังวะโอเคอุ๊ยนี่มันการหลอกเอาข้างหัวนี่นะไม่มันเป็นสูตรสุ่ม มันเป็นสูตรสุ่มจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับทำไม่ได้นะมึงสุ่มเขาบอกสุ่มแบบอันนี้จะมีโอกาสได้กว่านะสุ่มเกมแล้วกันเฮ้ยผลแรงมากเลยผมยังไม่ทำสูตรเลยอ่ะใครมันคิดสูตรนี้วะกูอยากรู้จริงๆเลยแม่งได้ผลอะไรได้ผลอะไรเดี๋ยวผมทำใหม่ครับ1รอบ2รอบ3รอบอ้าว2รอบอ่ะ3รอบอ่ะโอเคกระโดด10ครั้ง8 9 10โอเคแล้วก็ฆ่าเพื่อนกาต้าไปไหนกาต้าคือสูตรมันจะไม่สำเร็จเอาเออนี่แหละ12,000ฆ่าหัว12,000สูตรแบบเจมแล้วกันอ่ะต้องม่วงแล้วแหละว่าดีใจที่บอกพูดไม่มีการพี่วันไม่ใช่ว่ะกาต้าพี่ว่าสูตรนี้มันไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่โอเคอย่างนั้นมันก็ได้จากกู 3,000 แค่นั้นแหละเขาบอกว่าถ้าสุ่มด้วยเจมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เยอะกว่านะเว้ยสุ่มเจมดูดิ1ครั้งได้ผลระเบิดแล้ววะนะฮึบโอ้โหทำไมมันเกลือหรือว่าการฆ่าคนมันจะทำให้เราเกลือวะกันตาลองพี่วิ่งรอบเฉยๆดิ1อ่ะ2 3โอเคเฮ้ยผลอะไรอ่ะเฮ้ยไงไม่ฆ่าคนเราได้ผลเลยพี่นิกเหรอกินดิ eat yep พี่นิกเอ้าโอ้โคตรสวยเอาเรื่องจริงเ
ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบล็อกฟุตโลกูนแล้วก็บูคุโนโลบอกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบักแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบักยิ่งขาดอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บชิโรตัสช็อปนะร้านรับกดพาสผลเลท8รับฟาร์มเบลเงินมัตเตอรี่นะครับรับฟาร์มเฉพาะของแมปบล็อกฟุตนะครับและรับซื้อเงินม่วงด้วยนะครับผมหรือว่าแฟกเมนต์นั่นเองและรับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับรับกดผลปีศาจด้วยครับเลท8คือเยอะมากๆอ่ะย้ำ2รอบและบริการเติมโลบักเลท7นะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับคิสเน่ช็อปนะครับผมเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบ็อกนะผมและรับกดผลนะครับรับกดผลและรับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านคิสเน่ช็อปได้นะครับเอาเรื่องจริงๆเลยผลผมฟินิกลองกด V ดูเจ็ดโคตรสวยอ่ะไม่ได้เล่นนะผลฟินิกโคตรสวยครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ผลฟินิกก็ถือว่าเป็นผลแรงไหมถือว่าแรงไหมดีเหรอเฮ้ยลองวิ่งใหม่อีกรอบนึง1 2 3โอเคแล้วก็อยู่หลังแม่ค้าอยู่หลังแม่ค้านี่ก็เป็นสูตรนะแล้วก็สุ่มด้วยเจมอ่ะเอายังไงครับอึ๊บเอ้าผลเล่มันต้าผลเล่นี่เฮ้ยเอาว่ะสูตรมันได้ว่ะสูตรนี้มันได้ว่ะเอาไปเอาไปสูตรไม่ฆ่าคนมันได้ว่ะไอ้โหนี่รอบเลยครับ1 2สามโอเคอยู่หลังแม่ค้าแล้วก็สุ่มขอผลดีๆนะแม่ค้านะแม่งกูปี้มึงเนี่ยกูเซิร์งมึงเนี่ยต้องแลแล้ววะต้องเอาใหม่ครับ1 2 3อยู่หลังแม่ค้าแล้วก็สุ่ม1เจมแลผลแลดิใช่ไหมเทามาแต่ไกลผลดีรับนี่ว่ะโอ้โหไม่คุ้มเลย1 2 3แล้วก็กระโดด10ครั้งเมื่อกี้เราลืมกระโดดนี่ว่ะ1 1 2 3 4 9 10โอเคก็สุ่มด้วยเจมหลังแม่ค้าเพื่อจะฆ่ากับตาเบลดีกว่า เอายังไงครับผมสูตรนี้ว่ายังไงครับแหมคอมมอนน่ะผลเขียวว่ะได้อยู่นะอย่างน้อยก็ไม่เกลือหรือเกลือวะอันนี้พลแสงเหรออันนี้พลแสงอะไรกันตาพระพลพระโอ้โหไม่คุ้มเลยเอาใหม่ไอ้พลแสงพี่กินเลยวันนี้ดีใช่ดีเหรอดีกว่าฟินิกเหรอพลแสงดีกว่าเอามากินเลยละกันอะพลพระพลแสงพลพระเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยพลแสงมึงนี่ก็มันหลอกผมกันตามันหลอกผมทุกคนเอาใหม่1รอบ2รอบ3รอบกระโดด1 2 3 7 8 9 10มามันต้องได้ผลแล้วมีหลังแม่ค้าแล้วก็ซุ่มจึ๊บแลกว่าเริ่มไม่ใช่ละกูสุ่มมั่วเลยกันนะเฮ้ยขอผลแสงได้ป่าวะถึงได้ผลแสงจังเลยเชอะโอ้โหแม่ค้าแม่งผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่ามันเล่นกูละแร่โอ้ยยี่มันจะแร่อยู่แล้วเมื่อกี้อ่ะท่อกันใต้อยากได้ผลแสงจังเลยมันจะแร่อยู่แล้วเมื่อกี้ทุกคนแต่มันไม่แร่โอ้ท่อเลยแม่งขอผลดีๆแร่โอเคกูพอสรุปนะครับสูตรนี้ก็
ทุกคนก็คิดเอานะว่ามันดีหรือเปล่านะครับสูตรนี้กูสุ่มไปได้ผลเลยประมาณ2ผลเองนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณน้องกาต้าที่มาเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็สูตรจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีน้องกาต้านะครับสวัสดีลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยจุ๊บ